ชักหน้าถึงหลังนะครับอย่างที่เราย้ำในรายการว่าตอนนี้ต้นทุนหลายๆอย่างขยับปรับขึ้นนะฮะ อย่างต้นทุนในช่วงที่ผ่านมาราคาพลังงานก๊าซหุงต้มและอื่นๆเอ่ยนะครับรวมทั้งต้นทุนการเงินที่แนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับภาพรวมขออีกต้นทุนหนึ่งโดยเฉพาะต้นทุนฝั่งของหนี้นี่แหละนะที่เราต้องจ่ายดอกนี่แหละนะฮะหนี้ในฝั่งของอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับวันนี้เราได้เรียนเชิญทางอุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรคุณสัมมาคีตสินมาคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณสัมมาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุทธิวัฒน์คุณสุทธิสาครับครับภาพรวมของหนี้อสังหาในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับความเสี่ยงของพวกบ้านหลุดจำนองหรือว่าโดนยึดต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ครับคือถ้าว่ากันจริงๆช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดดีขึ้นมากนะครับถ้าดูแนวโน้มไปในอนาคตเนี่ยแนวโน้มดีกว่าเมื่อช่วงปีสองปีที่ผ่านมาพูดถึงแนวโน้มนะครับไม่ได้พูดถึงณปัจจุบันครับแต่ว่าขณะนี้ก็ยังมีสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยเรื่องหนี้เสียก็ยังคงทรงตัวหมายความว่าปัญหาหนี้เสียยังมีอยู่ยังไม่ได้หมดไปยังเป็นปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่เพียงแต่ว่าไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ถ้าไปนับไปข้างหน้าเนี่ยมันดีขึ้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันยังมีผลพวงจากโควิดจากปัญหาอื่นๆปัญหาเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามากระทบนะต้องเรียนอย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยนี่เราพูดถึงนี่ที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูสัดส่วนของนี่ที่อยู่อาศัยต่อนี่ครัวเรือนทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยมันมีสัดส่วนประมาณ 35% นะครับก็ประมาณเท่ากัน1/3เล็กน้อยนะซึ่งสัดส่วนเนี่ยถ้าเคยไปต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยสัดส่วนนี่บ้านเนี่ยจะมากกว่า 35%อาจจะขึ้นไปถึง 40% นะครับก็แสดงว่าตลาดบ้านยังโตได้อยู่นะฮะยังมีช่องทางให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะกู้ได้ยืมสินเพื่อสร้างบ้านได้อยู่นี่ครัวเรือนเนี่ยเนื่องจากว่าต้องบอกว่านี่ที่อยู่อาศัยจริงๆนะเป็นนี่ที่ดีนะเป็นนี่ที่ดีเพราะว่ามันเป็นนี่เพื่อสร้างอนาคตสร้างความผาสุกให้ครัวเรือนให้ครอบครัวให้ชีวิตนะนี่เพื่อการสร้างเพื่อผู้เยือนมาทำธุรกิจก็เป็นนี่ที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างรายได้ในอนาคตแต่ว่าถ้ามีนี่รถยนต์นี่คอน sumer นี่จับจ่ายใช้สอยนี่เที่ยวนี่อะไรเนี่ยก็ได้เป็นนี่ที่ไม่ดีและดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะแต่เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาว่าถ้าเป็นนี่ที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหาเสมอไปนะแต่ปัญหาคือว่าผู้ที่ซื้อบ้านเนี่ยจะต้องรู้ศักยภาพของตัวเองไงว่าจะได้ขนาดไหนนะทีนี้นั่นคือส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนก็คือว่าปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิดที่ผมบอกมาเนี่ยทำให้ปัจจุบันเนี่ยหนี้เสียไม่อยู่เยอะนี่จะว่าไปแล้วเนี่ยคนทั่วไปคนไทยทั่วไปเนี่ยเวลาซื้อบ้านเนี่ย 90% จะกู้บ้านจะกู้สถาบันการเงินมีแค่ประมาณ1/10อ่ะที่ว่าซื้อเงินสดไม่ต้องกู้ใช้เงินพ่อแม่ใช้เงินญาติพี่น้องแต่ว่า 9/10 เนี่ยต้องกู้สถาบันการเงินทีนี้ถ้าการกู้เนี่ยมันก็ต้องมีการคิดดอกเบี้ยสถาบันการเงินส่วนใหญ่ก็จะมีเทคนิคจูงใจคือช่วง2ปีแรกครับ2ปีดอกเบี้ยต่ำนะครับแต่ว่าหลังจากที่ดอกเบี้ยลอยตัวในช่วงปีที่2ปีที่3เนี่ยนะก็เป็นช่วงที่จะต้องมีของดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตอนเนี้ยในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยขึ้นขนาดนี้เนี่ยจริงๆถ้าเราดูที่สถาบันการเงินออกมาพูดหลายแห่งเนี่ยบอกว่าปีนี้จะพยายามตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้คงเดิมก็คือตรึงไปประมาณ3เดือนไตรมาสสุดท้ายไตรมาส4เนี่ยก็ปีหน้าค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าก็จึงจะเป็นปีที่มกราก็ไตรมาส1ปีหน้าจึงเป็นช่วงที่ว่าคนที่เจอดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ยจะเริ่มรู้สึกนะฮะแต่ว่าขณะเนี้ยต้องบอกว่าหนี้บ้านเนี่ยมันที่ผมบอกว่ามันมีสัดส่วนประมาณ 35% ของหนี้ครัวเรือนนะครับเป็นหนี้มากๆเนี่ยถ้าดูเอาช่วงอายุเนี่ยคือปกติคนซื้อบ้านเนี่ยอายุประมาณ 25-35 ปีเนี่ยคือ30บวกลบนะกับเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็อาจจะ 35-40 ก้อนหนึ่งแต่ถ้าคนที่อายุ40ขึ้นไปแล้วเนี่ยส่วนมากซื้อบ้านไปแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่มีภาระผ่อนงั้นคนที่มีภาระผ่อนจริงๆเนี่ยคือคนที่อายุประมาณ 35-40 ขึ้นไปส่วนคนที่อายุประมาณ 25-35 เนี่ยเพิ่งซื้อบ้านเนี่ยนะส่วนมากเนี่ย
คนยังอยู่ในวัยทำงานวัยหนุ่มสาววัยทำงานเนี่ยเขามีช่องทางมากกว่าเขามีช่องทางในการทำอาหารกินได้มากกว่าคนที่สูงวัยคนที่สูงวัยถ้าไปตกงานตอนอายุ40-50เนี่ยไปตกงานช่วงนั้นเนี่ยรายได้ขาดเนี่ยมันหาทางปรับตัวค่อนข้างลำบากดังคนกลุ่มที่จะเป็นปัญหาคือคนกลุ่มที่ว่าเนี่ย40-50ไปถึงก่อนเกษียณนี่แหละนั่นจะเห็นได้ว่าถ้าเรานับจำนวนหนี้ที่บ้านที่เป็นหนี้เสียเนี่ยกลุ่มอายุประมาณไม่ถึง40จะมีมากที่สุดแต่ว่าถ้านับเป็นยอดเงินเนี่ยปริมาณเงินเนี่ยกลุ่มที่จะเป็นหนี้บ้านมากเนี่ยคือกลุ่มอายุ40ขึ้นไปถึงประมาณ50กว่าเนื่องจากว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ซื้ออย่างที่ผมบอกเนี่ยคือความสามารถในการชำระเนี่ยอาจจะสู้น้อยลงไปนะครับแล้วก็เป็นคนที่ซื้อบ้านมานานแล้วเพราะนั้นเนี่ยซื้อบ้านมานานแล้วเนี่ยเวลาส่วนมากก็จะปรับตัวได้ยากนะครับเพราะนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ก็อย่างนี้ฮะคือว่าเพราะว่าขนาดนี้ก็หนี้เสียที่เป็น NPL เนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 4% กว่าผมก็บอกว่านะอันนี้ยังไม่รวมนี่กับที่กำลังปรับโครงสร้างอยู่นะที่กำลังปรับโครงสร้างอยู่ผมก็มีประมาณสัก 4-5% ได้ครับแล้วก็ยังไม่รวมนี่กับเริ่มเสียนิดหน่อยก็มีเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะของสถานการณ์ที่อสังหานะฮะทีนี้สำคัญเลยอย่างที่คุณสัมมาบอกจะต้องประเมินตัวเองเนาะวันนี้นะครับขอบคุณครับคุณสัมมานะครับค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ